ว่ากันว่าในอดีตของโลกเฮาแบ่งความยิ่งใหญ่ตามการลุกฮาดของประเทศนั้นๆและโลกของพวกเฮามีพื้นที่148,940,000 ตารางกิโลเมตรการได้ครอบครองพื้นที่ดินแดนของคนอื่นนั้นก็เพื่อผลประโยชน์ต่อตนเองและจักรพรรดิใดก็อยากจะเป็นเจ้าของกันทั้งนั้นในสมัยนั้นอาจจะมีกองทัพไว้เป็นอำนาจในการต่อรองรวมถึงการเมืองและเศรษฐกิจเฮาคงรู้จักความยิ่งใหญ่ของอาณาจักรลาวลานซางแล้วแต่จะเทียบบ่ได้กับ10สุดยอดอาณาจักรหรือจักรพรรดิที่เคยยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกที่เจ้าบ่เคยฮู้มาก่อนส่วนจะมีจักรพรรดิใดในนั้นก็อย่าลืมฝากกดกุ่มติดตามหรือกดกุ่ม Subscribe พร้อมกดกระดิ่งข้างด้านลุ่มเดียวเลยจากนั้นเฮาไปรับชมพร้อมกันอันดับที่10จักรพรรดิโปรตุเกสหรือที่คุณหูเฮาก็คือจักรพรรดิปอร์ตุยการนั่นเองโดยเป็นหนึ่งในจักรพรรดิอาณานิคมของโลกเป็นจักรพรรดิทำอิฐที่มีดินแดนในหลายทวีปรวมทั้งอเมริกาใต้แอฟริกาอินเดียและอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้ภายใต้การปกครองและความเจริญรุ่งเรืองดนนานที่สุดในยุโรปเป็นเวลาถึง500ปีและมีเนื้อที่ในการปกครองถึง 10.4 ล้านตารางกิโลเมตรโดยตั้งแต่ในการค้นพบบราซิลในปีค.ศ. 1500และยึดบราซิลเป็นอาณานิคมมีเมืองหลวงก็คือลิสบอนและมีสถานีการค้าไปถึงนานาสกิของญี่ปุ่นเลยเพราะเห็นเองโปรตุเกสจึงกลายเป็นจักรพรรดิโลกที่มีความยิ่งใหญ่มหาศาลแต่เนื่องจากโปรตุเกสเป็นประเทศน้อยและมีประชากรบ่หลวงหลายจึงบ่สามารถป้องกันอาณานิคมในการปกครองของตัวเองเป็นผลเฮ็ดให้อำนาจของโปรตุเกสเริ่มลดถอยลงและเริ่มเสียดินแดนทีละส่วนโดยเฉพาะบราซิลแอฟริกาหลังจากนั้นก็เกิดมีการปฏิวัติขึ้นหรือเอิ้นว่าการปฏิวัติคาเนชั่นรัฐบาลโปรตุเกสก็เปลี่ยนนโยบายทันทีและอนุมัติอิสรภาพของประเทศต่างๆในอาณานิคมแน่นอนว่าประเทศที่ถูกยึดครองต่างก็นำเอาวัฒนธรรมและภาษามาเผยแพร่กันทางนั้นเช่นบราซิลแองโกลาโมซัมบวกหรือติมอร์เลสเตเป็นต้นและยกเว้นเพียงมาเก๊าต่อมาก็คืนให้ประเทศจีนในปีค.ศ.1999ซึ่งเท่ากับการสิ้นสุดของจักรพรรดิโปรตุเกสนั่นเองอันดับ19จักรพรรดิอับบาซียะซึ่งเป็นจักรพรรดิราชวงศ์ที่3ของศาสนาอิสลามที่มีเมืองหลวงก็คือแบกแดดประเทศอิรักในปัจจุบันปกครองแต่ปีค.ศ. 750-1258 หลังจากมีการโค่นล้มราชวงศ์อุมัยยะออกโดยจักรพรรดินี้อุ้งเฮืองอยู่ราว200ปีกวมเอาดินแดนในยุโรปแอฟริกาตอนเหนือและอาเซียมีเนื้อที่ประมาณ 11.1 ล้านตารางกิโลเมตรแต่ต่อมาก็เสื่อมโทรมลงเมื่ออำนาจของตุรกีแข็งแกร่งขึ้นก็เริ่มสูญเสียอำนาจให้แก่จักรพรรดิที่แข็งแกร่งกว่าอย่างจักรพรรดิมงโกในปีค.ศ. 1258นั่นเองอันดับ18จักรพรรดิอาณานิคมฝรั่งเศสแน่นอนว่าชื่อนี้ไผก็คุ้นหูกันอยู่แล้วและมันต้องมีประเทศลาวแน่นอนซึ่งมีดินแดนกว้างใหญ่ไพศาลในอเมริกาเหนืออเมริกาใต้บางส่วนแอฟริกาโอเชียเนียและในอาเซียนก็คืออินโดจีนและมีหน้าที่ในการปกครองถึง 12.3 ล้านตารางกิโลเมตรถือว่าการปกครองค่อนข้างกว้างใหญ่โดยเริ่มต้นล่าอาณานิคมตั้งแต่ศตวรรษที่16และสิ้นสุดในปีค.ศ. 1814เมื่อจักรพรรดินโปเลียนถูกโค่นล้มจากราชบัลลังก์และกลับเข้ามาสู่จักรพรรดิอาณานิคมฝรั่งเศสที่2แต่ต่อมาในปีค.ศ. 1830เมื่อฝรั่งเศสเข้ายึดครองแอลจีเรียและเริ่มเสื่อมถอยลงจากสงครามเวียดนามในปี1955และแอลจีเรียในปี1962ซึ่งนำไปสู่การประกาศเอกราชจากฝรั่งเศสในอีกหลายๆประเทศภายในปี1960นั่นเองอันดับที่7ราชวงศ์ชิงราชวงศ์ชิงหรือจะเอิ้นว่าราชวงศ์แมนชูปกครองแผ่นดินจีนต่อจากราชวงศ์หมิงและถือว่าเป็นราชวงศ์สุดท้ายของจีนเป็นยุคที่หุ่งเฮืองหลายกินอาณาเขตแผ่นดินจีนทั้งหมดมองโกเลียบางส่วนรัสเซียทิเบตเมียนมาทาจิกสถานและปากีสถานเป็นต้นซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 13.1 ล้านตารางกิโลเมตรแต่มาในช่วงปลายของราชวงศ์ซิงถือว่าเป็นยุคตกต่ำของราชวงศ์ในการปกครองซึ่งมันเต็มไปด้วยการล้มเหลวเกิดการซ่อโกงสังคมเสื่อมโทรมและภาวะอดอยากอีกทั้งต้องพบกับการฮุกฮากของต่างชาติจากภายนอกโดยมีจักรพรรดิอังกฤษเป็นชาติแรกที่นำฝิ่นมามอมเมาชาวจีนเฮ็ดให้มีความอ่อนแออย่างยิ่งซึ่งนำไปสู่สงครามฝิ่นถึง2ครั้งและราชวงศ์ซิ่งก็พ่ายแพ้แบบโบเป็นท่าเฮ็ดให้ต้องสูญเสียเกาะฮ่องกงแก่อังกฤษเกาะมาเก๊าให้โปรตุเกสรวมถึงการพ่ายแพ้สงครามจีนญี่ปุ่นครั้งที่1เฮ็ดให้ต้องสูญเสียเกาหลีและเกาะไต้หวันแก่ญี่ปุ่นการสูญเสียครั้งนี้ถือว่าเป็นที่ตกต่ำและน่าอายที่สุด
จากนั้นราชวงศ์ซิงก็ถูกยึดครองในปีนั้นเลยอันดับที่6ราชวงศ์หยวนราชวงศ์หยวนคือหนึ่งในราชวงศ์ของจักรพรรดิจีนก่อตั้งขึ้นเมื่อปี1271โดยกุ๊บไลคานผู้นำเผ่าซาวมงโกลได้โค่นล้มอำนาจราชวงศ์ซ่าลงแล้วเปิดศักราชซาวมงโกลปกครองประเทศจีนมีเมืองหลวงก็คือปักกิ่งและอาณาเขตปกครองถึงจีนมงโกลและรัสเซียในบางส่วนซึ่งโดยรวมแล้วมีเนื้อที่ประมาณ14ล้านตารางกิโลเมตรกุ๊บไลคานตั้งความหวังว่าจะเป็นจักรพรรดิที่ดีจึงปกครองอย่างรอบคอบเอาใจใส่ประชาชนอย่างดีเฮ็ดให้สามารถชนะใจชาวจีนได้เป็นจักรพรรดิมงโกลพระองค์เดียวที่ชาวจีนยอมรับและขยายอาณาเขตไปกว้างไกลถึงกับต้องยกทัพเฮือเพื่อไปตีญี่ปุ่นแต่เฮือถูกมรสุมจึงบ่สามารถเอาชนะได้พอสิ้นสุดของยุคกุ๊บไลคานก็บ่มีกษัตริย์มงโกลองค์ใดเหมือนพระองค์อีกต่อมาจึงมีการพยายามโค่นล้มราชวงศ์หยวนอยู่ตลอดเวลาสาเหตุนี้ก็น่าจะมาจากซาวมงโกลบ่มีกฎแน่นอนเกี่ยวกับการสืบราชบัลลังก์จึงเกิดมีการก่อกบฏเกิดขึ้นต่อมาก็ถูกโค่นล้มราชวงศ์หยวนลงอันดับที่5จักรพรรดิอุมัยยะเป็นจักรพรรดิแห่งทําอิฐที่ถูกสถาปนาโดยซาวมุสลิมจักรพรรดินี้แผ่ขยายอาณานิเขตออกไปอย่างกว้างขวางในช่วงต้นอีกทั้งจักรพรรดิยังรักษาธรรมเนียมปฏิบัติของศาสนาอิสลามอย่างเคร่งครัดและมันจุดสูงสุดในปีค.ศ. 750ได้มีอาณานิเขตกว้างถึงแอฟริกาเหนืออาเซียนตะวันออกกลางและยุโรปปกครองยาวนาน90ปีซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ15ล้านตารางกิโลเมตรแต่พอถึงปลายยุคของจักรพรรดิอุมัยยะผัดกงกันข้ามพอเกิดมีการล่าสัตว์ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยบอกปฏิบัติตามหลักของศาสนาจึงถูกลูกหลานของตัวเองโค่นล้มราชวงศ์ในปีค.ศ. 750อันดับที่4จักรพรรดิสเปนเป็นหนึ่งในจักรพรรดิที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของโลกและเป็นจักรพรรดิทําอิฐที่มีดินแดนและอาณานิคมในยุโรปอเมริกาอาเซียและโอเชียนีซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 19.4 ล้านตารางกิโลเมตรแถมเป็นจักรพรรดิที่ร่ำรวยเพราะได้ค้าขายสินค้าเกือบทุกมุมโลกส่วนอาณานิคมในแอฟริกาเป็นดินแดนที่ได้มาตอนปลายของศตวรรษที่20จนมาเกิดสงครามอิสรภาพสเปนอเมริกาที่เกิดขึ้นต่อเนื่องระหว่างปีค.ศ. 1810ถึง1825เป็นผลให้อเมริกากลางและอเมริกาใต้ได้รับอิสรภาพจากสเปนดินแดนที่เหลือที่รวมทั้งคิวบาโปเตริโกฟิลิปปินส์อินเดียและสเปนอินเดียตะวันออกอยู่ภายใต้การปกครองของสเปนมาจนถึงปลายศตวรรษที่19เมื่อดินแดนส่วนใหญ่มาถูกรวบรวมโดยอเมริกาและยังมีหมู่เกาะแปซิฟิกที่ขายให้จักรพรรดิเยอรมันในปีค.ศ. 1899ต่อมาก็เหลือแต่ดินแดนในแอฟริกาและหลังจากนั้นประเทศเหล่านี้ก็ได้รับอิสรภาพจากสเปนทั้งหมดในปี1980นั่นเองอันดับที่3จักรพรรดิรัสเซียซึ่งจักรพรรดินี้ก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ. 1721ถึง1917มีดินแดนกว้างใหญ่ไพศาลคืออดีตประเทศรัสเซียก่อนที่จะมีการปฏิวัติการปกครองของนิโคลัสที่2ซึ่งจะเป็นการปกครองแบบสหภาพสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตในปี1917จักรพรรดิรัสเซียสถาปนาขึ้นโดยจักรพรรดิซาร์ปีเตอร์มหาราชโดยสถาปนาขึ้นแทนอาณาจักรซ่าแห่งรัสเซียและมีพื้นที่ควบคุมยุโรปตะวันออกอาเซียรวมไปถึงทวีปอเมริกาซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 22.8 ล้านตารางกิโลเมตรนับได้ว่าเป็นจักรพรรดิที่หุ่งเหืองที่สุดในประวัติศาสตร์ของรัสเซียแต่พอเกิดสงครามโลกครั้งที่1หรือในศตวรรษที่20จักรพรรดิรัสเซียก็เริ่มเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำผู้คนอดอยากและแพ้สงครามนำโดยเฉพาะสงครามรัสเซียญี่ปุ่นเป็นเหตุให้มีการโค่นล้มอำนาจของพระเจ้านิโคลัสที่2และเป็นการยุติบทบาทของจักรพรรดิรัสเซียโดยสิ้นเชิงอันดับที่2จักรพรรดิมงโกลโดยจักรพรรดินี้หุ่งเหืองในระหว่างศตวรรษที่13ถึงศตวรรษที่14เป็นจักรพรรดิทางบกที่มีอาณาเขตต่อเนื่องที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์มีอาณาเขตควบคุมยุโรปตะวันออกจนถึงทะเลญี่ปุ่นขยายไปทางเหนือเข้าไปในไซบีเรียทางตะวันออกและใต้เข้าไปในทวีปอินเดียอินโดจีนและที่ฮับสูงอิหร่านรวมไปถึงทางตะวันตกไปไกลถึงทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและคาบมหาสมุทรอาหรับซึ่งกินพื้นที่ประมาณ33ล้านตารางกิโลเมตรภายใต้การนำพาของเจงคิสถานโดยฮุกฮานไปทั่วโลกถ้าเขตใดบ่ยอมจำนนก็จัดการฆ่าทิ่มซะเลยโดยเฉพาะการบุกไปถึงอิตาลีภายหลังเจงคิสถานสวรรคตก็แต่งตั้งกุ๊บไลคานขึ้นครองราชแทน
ถึงอย่างไรก็ตามกุมไลคานก็ถึงยกย่องเป็นวีรบุรุษที่สร้างความยิ่งใหญ่ให้แก่จักรพรรดิมงโกลแต่ภายหลังที่กุมไลคานสวรรคตนั้นก็เกิดมีการย่าซึ่งอาณาเขตเกิดมีการยึดอำนาจและต่อมาจักรพรรดิมงโกลที่สืบเสื้อสายมาจากเจงกิสข่านก่อนล่มสลายในที่สุดอันดับที่1จักรพรรดิบริติชหรือจักรพรรดิอังกฤษซึ่งก่อตั้งขึ้นในปลายศตวรรษที่16ถึงต้นศตวรรษที่18ถือว่าในช่วงนั้นจักรพรรดิอังกฤษเป็นยุคที่หุ่งเฮืองสุดขีดและถูกยกย่องว่าเป็นจักรพรรดิที่พระอาทิตย์บ่เคยตกเพราะมีอาณาเขตกว้างใหญ่ไพศาลโดยกินพื้นที่ประมาณ 33.7 ล้านตารางกิโลเมตรและเป็นมหาอำนาจของโลกในปีค.ศ. 1922จักรพรรดิบริติชปกครองประชากรประมาณ458ล้านคนเกือบ 1/4 ของพื้นดินทั้งหมดของโลกเป็นผลให้มรดกทางการเมืองกฎหมายวัฒนธรรมของอังกฤษเผยแผ่ในยุคจักรพรรดิบริติชฮุ่งเฮืองที่สุดและดินแดนอยู่เกือบทุกมุมของโลกโดยใช้อำนาจการปกครองอย่างเคร่งครัดเข้าควบคุมอย่างเป็นทางการเหนืออาณานิคมของตนแถมควบคุมเศรษฐกิจการค้าแบบเสรีถึงแม้ว่าจักรพรรดิบริติชจะคว้าไซจากสงครามโลกครั้งที่1และครั้งที่2โดยในตอนนั้นเองได้มีอเมริกาและโซเวียตเป็นมหาอำนาจอังกฤษก็ทยอยคืนเอกราชให้แต่ละประเทศส่วนฮ่องกงต่อมาก็ส่งให้จีนคืนในปี1997ซึ่งเป็นจุดจบของจักรพรรดิอังกฤษในที่สุดราชอาณาจักรเป็นหนึ่งใน16เครือของประเทศโดยมีพระมหากษัตริย์คนเดียวกันก็คือสมเด็จพระราชินีอลิซาเบธที่2และคงบ่แปลกที่เลือกเอาภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางจนเท่าทุกมื้อนี้และนี่คือ10จักรพรรดิที่ครองความยิ่งใหญ่อันยาวนานซึ่งถ้าใครมีความคิดเห็นจังใดเกี่ยวกับวิดีโอนี้ก็สามารถคอมเมนต์มาได้ด้านล่างวิดีโอเลยและถ้าใครมากคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ส่วนวิดีโอหน้าจะเกี่ยวกับอย่างนั้นก็อย่าลืมฝากกดกลุ่ม Subscribe หรือกดติดตามด้านล่างวิดีโอเลยเนาะพร้อมกับกดกระดิ่งข้างๆเล็กๆเลยผู้ชมพัดคลิปใหม่จากช่องของพวกเฮาสำหรับวันนี้บรายสแคร์ลาไปก่อนสวัสดี